คครับพอเปลี่ยนตัวใหม่นะครับวัดอาจจะไม่เสียแต่ทำงานนานๆแล้วอาจจะมีปัญหานะครับโอเคต้องลองต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมครับต้องลองดูรอดูน้ำแข็งนะครับว่ามันขึ้นได้ขนาดไหนเรามาไกลนะครับผมไม่ต่างกันนะครับโอมแต่ปัญหาคือระยะการทำงานนะครับช่างเมย์เสียวิธีตรงนี้ก็สายหลุดโอเคสตาร์ทที่5นะไม่เกิน5แอมป์นะครับรัน0.7 0.6 0.57 0.46 นะครับวันนี้อ่ะอ๋อนี่กระแสมันอยู่นี่อยู่นี่ครับนี่จับนี่จับที่คอมนะครับที่มีบอกอยู่ที่เพจ 0.47 นะครับกระแสถือว่าใกล้เคียงนะ 0.42 40แล้วก็ชุบนี่กันน้ำหยดนะครับร้อนมันไม่มีน้ำหรอกใส่น้ำช่วยระบายความร้อนนิดนึงนะครับขึ้นน้ำแข็งยังขึ้นข้าวแล้วอ๋อของข้าวต้องเห็นนะดูด้านนี่แหละเริ่มขึ้นมาแล้วอ๋อทิกเกอร์ทิกเกอร์มันร้อนไปความเย็นโอเคเริ่มขึ้นนะครับปิดมือแล้วก็คุณแดงเอาลมเป่านะครับลมเป่านะครับอย่างนี้มันจะเย็นไม่ฉ่ำนะใส่ขนมเข้าไปก่อนแล้วก็ที่เชื่อมันอยู่ม่วงไม่ใช่เปล่าแล้วมันลงเอาน้ำแข็งมาให้มันเกาะแข็งนะไปไหนแล้วล่ะใส่ไฟลองลงไปไหนแล้วอันนี้ก็เรียกเสียงนาฬิกาทามเมอร์มันใช่เนี่ยธรรมดามันต้องถ้ามันปกติเย็นๆมันดังอย่างนี้นะสมัยพัดแตกตัวหยุดไหมเนี่ยใส่กระโปงเข้าไปวะอ๋อใช่ปะแป๊บนึงเดี๋ยวจะสายไฟกันซ็อกเก็ตนี่ออกมาแล้วไปซื้อทำไมบานาน่าไม่มีน้ำใส่ถ่านนะซื้อบานาน่าช่วยระบายความร้อนนะตรงนี้บางทีมันไปเจอของมันเป็นของบิวเปล่าก็ไม่รู้ซื้อศูนย์ไปสิก็นั่นแหละก็นั่นแหละอย่าไปซื้อพวกนี้บางทีมันเป็นเครื่องบิวจากจีนซื้อก็ซื้อศูนย์นั่นก็เจมาร์ทอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นก็อย่าไปซื้อมันไม่เอาโอเคไปกันนะครับเจมาร์ทได้เจมาร์ทนี้ก็จะไปดูเจมาร์ทว่าเจมาร์ทกับซัมซุงอะมันอันเดียวกันนั่นแหละเจมาร์ทมันเป็นตัวแทนซัมซุงอยู่ทำใส่ถ่านเลยครับใส่น้ำนี่ช่วยระบายความร้อนนะครับโอเค
จริงต้องใส่ทีหลังแล้วนะเกี่ยงไม่ได้เดี๋ยวก็หนึ่งอ่าจับใส่ทีนั้นมันตัวสั้นเหรอตัวยาวยึดข้างในมั้งมันตัวสั้นอ่ะเริ่มเสียงดังใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะเข้าภาวะปกตินี่ครับรอสัก30นาทีก็ได้โอเคพอ30นาทีเองเหรอดูน้ำแข็งไงว่ามันเต็มทุกถังผมนึกว่าต้องรอเป็นชั่วโมงมาดูไอ้น้ำแข็งมันเต็มคีบป่ะอ๋อนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นปกติใช่ไหมใช่ครับดูกระแสกันดูมันจะละลายป่ะตอนนี้กระแสเหลือ 0.3635 นะฮะตอนนี้ถ้ามีจะส่งไฟกดหน่อยท่านเอาละนี่กันช่างล้างแอร์ด้วยป่ะล้างครับล้างแอร์เท่าไหร่ช่างเดี๋ยวครับพี่พ่อนี่อุดลงหยุดภาพไปก่อนตัวนี้มันก็น่าดีครับครับตอนนี้ก็เปิดสักพักนะครับมันเย็นขึ้นแป๊บเดียวนะครับแล้วก็น้ำแข็งละลายนะครับปรากฏว่าน่าจะมีปัญหาระบบน้ำยาระบบน้ำผสมกับน้ำมันนะตัวนี้โอเคมีปัญหาที่ระบบน้ำยาครับผมต้องเชื่อมแว็กเติมน้ำยาใหม่นะครับปล่อยน้ำยาเดิมทิ้งนะครับเพราะว่าพี่เขาเปิดประตูทิ้งไว้หลายรอบแล้วใช่ไหมมารอบสุดท้ายเนี่ยเป็นมันทำงานตลอดมันไม่ตัดไม่อะไรมีน้ำในระบบกรองความชื้นไม่ดีนะครับมีทางเดียวหยุดภาพไปก่อนนะครับนี่ก็ต้องปล่อยน้ำยาเดิมออกนะครับก็ต้องดันเปิดไว้ตลอดนะลูกพ่อแต่ข้ามใหม่นะครับไม่เล่นไม่ดูหนูก็ปิดสิน้ำมันเปิดตลอดมันก็แบตหมดเร็วสิดูก่อนนะครับหลอดไม่หลอดโอเคเดี๋ยวครับเตรียมชุดเชื่อมมาครับไว้นี่แหละใช่ไหมไปไหนเชื่อมอยู่โอเคต่อบอกไปอยากเป็นช่างไหมลูกโตขึ้น